بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يتولى الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ الحمد لله วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในตอนที่122ด้วยการนำเสนอหนังสือตำราที่มีชื่อว่าอันอิดอฮุนมุบีนฟีชัรฮินอัรบะอีนฟีฮุกูกิร็อบบิลอาลามีนเป็นหนังสือตำราที่รวบรวมหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึง40หลักฐานการให้สิทธิแด่ผู้อภิบาลแห่งสากลโลกอยากที่จะเท่าความหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือตำราของท่านเชคอานิสบินนาซิดอัลมัสอาบีฮาฟิซะฮุลลอฮ์ท่านได้รวบรวมหะดีษต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ทั้ง6ประการนั่นก็คือการศรัทธาทั้ง6ประการและท่านได้พูดถึงในเรื่องของการอีมานต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการให้เอกภาพทั้ง3ประเภทไม่ว่าจะเป็นการให้เอกภาพในด้านผู้สร้างและการให้เอกภาพในด้านการเคารพภักดีการเคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และการยืนยันในคุณลักษณะพระนามชื่อของพระองค์ตลอดจนได้พูดถึงในสาระประเด็นหรือหลักเกณฑ์ต่างๆในเรื่องของแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์โดยอ้างอิงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านก็เป็นหลักฐานลำดับที่37ถือเป็นหะดีษหนึ่งที่เป็นจุดยืนของแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ในการอะไรในการเชิดชูบรรดาเหล่าซอฮาบะห์หรือบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหลักฐานที่37อยากที่จะอ่านให้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านได้รับฟังและเป็นวัคซีนในการอะไรตอบโต้บรรดาผู้ที่มักที่จะใส่ร้ายป้ายสีบรรดาซอฮาบะห์หะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาตะซุบอัศฮาบีฟะลาอันนะอะฮะดะกุมอันฟะกอมิสลาอุฮุดินซะฮะบันมาบะลากอมุดดะอะฮะดีฮิมวะลานะซีฟะมุตตะฟะกุนอะลัยหะดีษบทนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานเป็นหะดีษที่รายงานจากท่านอบีซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทอเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายของฉันเถิดหากแม้นว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านบริจาคทองคำเท่าภูเขาอูฮุดแน่นอนก็ยังไม่เท่าการบริจาค1กำมือหรือเพียงครึ่งกำมือของพวกเขาเลยบันทึกโดยอิมามบุคอรีและอิมามมุสลิมหะดีษบทนี้ก็ถือเป็นหะดีษที่มีความยิ่งใหญ่เป็นหะดีษที่เป็นเหมือนกับจุดยืนของแนวทางอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ในการระมัดระวังคำพูดไม่ก้าวก่ายไม่พูดถึงบรรดาซอฮาบะห์โดยไร้ซึ่งอะไรหลักฐานดังนั้นหลักฐานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากมายอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ทรงยืนยันมากมายที่เป็นการปกป้องบรรดาซอฮาบะห์ความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์แต่ทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านบรรดาซอฮาบะห์ก็ถือเป็นปุถุชนคนธรรมดาที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีผิดพลาดบ้างแต่การผิดพลาดของพวกเขานั้นมันเป็นความดีงามต่างๆที่เขาเคยประพฤติมาเขาเคยปฏิบัติมาลบล้างความชั่วต่างๆที่เคยผิดพลาดไปแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยได้ทุ่มเทได้เสียสละได้ปกป้องหลักการศาสนาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้ความดีงามต่างๆมันลบล้างความชั่วดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงในเรื่องของอะไรคนที่กลับเนื้อกลับตัวอัตตาอิบกะมันลาซัมบะละคนที่กลับเนื้อกลับตัวเสมือนว่าคนนั้นเนี่ยไร้มนทินไร้บาปนั่นเองดังนั้นบรรดาซอฮาบะห์ก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาหนึ่งแต่เป็นบุคคลที่อะไรรู้สำนึกผิดมากกว่าบุคคลในยุคหลังด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านหะดีษบทนี้ก็ถือเป็นหะดีษที่อะไร
ถือเป็นการยืนยันของแนวทางอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ในการยืนยันในการปกป้องบรรดาซอฮาบะห์ก็ในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงอยู่หลายสาระประเด็นในเรื่องของอะไรสาระประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหะดีษบทนี้ในลำดับที่37ไม่ว่าจะเป็นความหมายของบรรดาซอฮาบะห์มนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดหลังจากบรรดาศาสนทูตนั่นก็คือบรรดาซอฮาบะห์บนแนวทางของชาวอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์แล้วก็สาระประเด็นที่3ในทางอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เห็นพ้องต้องกันว่าผู้ที่ประเสริฐที่สุดหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือบรรดาเหล่าซอฮาบะห์โดยเรียงลำดับหะดีษที่ท่านนบีนั้นได้แจ้งข่าวอะไรการได้รับสวนสวรรค์หรือเป็นชาวสวรรค์นั่นก็คือท่านอบูบักรและก็ท่านอุมัรท่านอุสมานท่านอาลีและเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ทั้ง6ท่านและคนที่ร่วมสงครามในสมรภูมิบาดัดและคนที่ให้สัตยาบันที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้สัตยาบันใต้ต้นไม้โดยที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พอพระทัยต่อบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ทั้ง 1,400 ถึง 1,500 กว่าท่านที่ร่วมให้สัตยาบันใต้ต้นไม้เพื่อที่จะสู้ไม่ถอยในปีที่6แห่งฮิจเราะห์ศักราชแล้วก็ในสงครามอุฮุดแล้วก็และบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆมากมายที่ไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้แล้วในสาระประเด็นที่4แนวทางอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นต้องไม่ก้าวก่ายสิ่งที่เกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่างบรรดาซอฮาบะห์ผมได้หยิบยกคำพูดของท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์คำพูดของท่านอิหม่ามอัตตอฮาวีแล้วก็บรรดานักวิชาการต่างๆมากมายแล้วก็ในสาระประเด็นที่5แนวทางอะห์ลุซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เห็นพ้องต้องกันว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอะไรเอ่ยความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์และขออภัยโทษแก่พวกเขาวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขานั้นได้รับความเมตตาแล้วก็ได้รับการพอพระทัยดังที่องค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยต่อพวกเขาแล้วก็สาระประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือสาระประเด็นที่6นั่นก็คือข้อตัดสินผู้ที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์มีอยู่หลายประเภทพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในการตัดสินคนที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยในคราวก่อนเราก็ได้พูดถึงแนวทางของท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้พูดถึงในประเด็นเหล่านี้ดีมากพี่น้องสามารถที่จะย้อนกลับไปดูในช่องเพลย์ลิสต์ของผมได้จุดยืนหรือแนวทางของท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้พูดถึงสายรายงานของท่านที่บอกว่าใครที่อะไรด่าทอบรรดาซอฮาบะห์และบอกว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นตกศาสนากรณีเช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสท่านได้ฮูกุมหรือได้ตัดสินว่าใครที่ด่าทอในกรณีเช่นนี้เนี่ยตกศาสนาแล้วก็ใครที่ด่าทอเฉพาะอะไรเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมของพวกเขาหรือความน่าเชื่อถือของพวกเขาไม่ถึงขั้นที่จะบอกว่าตกศาสนาแต่ให้อะไรให้ลงโทษให้ปรับทัศนคติให้เขาเรียกว่าตะดีบเป็นการสั่งสอนด้วยกับการลงโทษขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้พิพากษาหรือขึ้นอยู่กับผู้นำต่างๆในแต่ละยุคก็วันนี้พี่น้องผู้ที่มีหมั่นอยากที่จะนำเรียนสาระประเด็นต่อมาเพื่อที่จะให้พี่น้องนั้นได้เข้าใจถึงคำพูดของบรรดานักวิชาการในเรื่องของการด่าทอบรรดาซอฮาบะห์มีอยู่หลายประเภทประเภทที่1 นั่นก็คือการด่าทอบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดกรณีเช่นนี้ถือว่าตกศาสนายังไงบ้างพี่น้องไอยะซุบบะญะมีอัสซอฮาบะห์เอาอามะตะฮุมฟะฮาซากุฟรุนอักบัรการที่บุคคลหนึ่งไปด่าทอบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดไม่ว่าใครหน้าไหนก็ตามกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการตกศาสนาท่านเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวว่าอัมมามันจาวะซาซาลิกอิลาอันซะอะมะอันนะฮุมอิรตัดดูบะดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลานะฟารอนกอลีลันบางคนถึงขั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านถึงขั้นยังไงอ้างว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นตกศาสนาหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เสียชีวิตเว้นแต่บางกลุ่มเท่านั้นและยับลูกูนะบิดอะตะอัชรอนัฟซันไม่ถึง13กว่าท่าน
คนที่มีในความคิดอย่างนี้มีพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเอาอันนะฮุมฟัสกูอามะตะฮุมหรือไม่ก็ใส่ร้ายป้ายสีว่าบรรดาซอฮาบะนั้นกระทําความผิดหรือกระทําบาปใหญ่นั่นเองฟะฮาซาลาไรบะอัยดอนฟีกุฟริท่านใช่คุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยใครที่มีความเชื่อเช่นนี้ว่าบรรดาซอฮาบะตกศาสนาไม่แปลกใจเลยพี่น้องผู้ที่มีอิหม่านแนวทางซะลัฟเนี่ยแม้กระทั่งท่านอิหม่ามมาลิกบินอานัสท่านได้กล่าวว่าถือว่าตกศาสนาฟะอินนะฮูมุกัซซิบุลลิมานัสซะฮุลกุรอานฟีฆัยริมาดีอินเพราะเนื่องจากว่าคนที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะถือว่าปฏิเสธสิ่งที่เป็นองค์การยืนยันอยู่ในอัลกุรอานว่าพวกเขานั้นเป็นบุคคลที่ดีที่สุดกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัลลินนาสและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอดิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยต่อพวกเขาและพวกเขาพอพระทัยต่ออัลลอฮ์เป็นการปฏิเสธถ้อยคำของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงพอพระทัยและพระองค์ได้ยกย่องพวกเขาอยู่ในอัลกุรอานและหะดีษที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหะดีษบทนี้เช่นเดียวกันบัลมันยะชุกกูฟีกุฟรีมิสลิฮาซาฟะอินนะกุฟรุฮุมุตะอัยยันใครก็ตามที่สงสัยพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในการอะไรในการปฏิเสธในกรณีเช่นนี้เนี่ยเป็นการปฏิเสธเป็นการสงสัยว่าบรรดาซอฮาบะห์นี่จะตกศาสนาหรือไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นตกศาสนาหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็อันตรายเช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าหะดีษอัลกุรอานมากมายที่ยืนยันถึงอะไรความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ฟะอินนามัตมูนะฮาซิฮิลมะกอละอันนะนักละตันกิตาบวะซุนนะกุฟฟาร์เอาฟุซากใครที่บอกว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นตกศาสนาหรือปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำพูดเช่นนี้พี่น้องมันเป็นการย้อนแย้งหลักการหรือหลักฐานที่อยู่ในกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นพฤติกรรมของบุคคลที่เกลียดชังบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นนั่นก็คือคนที่ขับกลอกคนที่ไม่ดีนั่นเองวะอันนะฮาซิฮิลอุมมะอัลลาตีฮิยะกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสทั้งที่อัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เชิดชูว่าพวกเขาคือโมเดลที่ออกมาเพื่อที่จะสั่งใช้ความดีห้ามปรามความชั่วความชั่วและจะกล่าวว่าบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นเนี่ยตกศาสนาได้อย่างไรเป็นคนที่กระทำความผิดได้อย่างไรดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุนตุมคำว่ากุนตุมพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านอัลลอฮ์ได้พูดกับใครสนทนากับใครถ้าหากว่าไม่ใช่บรรดาซอฮาบะห์ดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่ากุนตุมไคโรอุมมะตินอุคริจัตลินนาสบรรดาซอฮาบะเนี่ยถูกให้บังเกิดขึ้นเพื่อที่จะอะไรสั่งใช้ความดีต่อมวลมนุษย์ห้ามปรามความชั่วและเป็นประชาชาติหรือเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดไคโรอุมมะวะไครูฮาฮุวัลกอรนุนอาวันกลุ่มชนที่ดีที่สุดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในองค์การนี้นั่นก็คือกลุ่มชนที่ท่านนบีได้ยืนยันในหะดีษของท่านนบีนั่นก็คือไคลุนนาสกอรนีซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมซุมมัลลาซีนายาลูนะฮุมกลุ่มชนหรือยุคที่ดีที่สุดนั่นก็คือยุคของท่านนบียุคที่บรรดาเหล่าซอฮาบะห์เคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกานะอามะตุฮุมกุฟฟารอนเอาฟุซากอนวะมัตมูนูฮาอันฮาซินอุมมะชัรรุนอุมมะถ้าหากว่าบุคคลหนึ่งบอกว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยคือบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหรือบรรดาผู้ที่กระทำความผิดบาปใหญ่ก็แสดงให้เห็นว่าอุมมะนี้ก็ถือเป็นอุมมะที่ชั่วที่สุดเป็นการปฏิเสธองค์การที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวในซูเราะตุอาลาอิมรอนวันนะซาบิกีฮาซินอุมมะฮุมชิรอรุฮาวะกุฟรุนฮาซามิมมายุอ์ลัมบิลอิตติรอดมินดีนิลอิสลามสิ่งเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านการที่บุคคลหนึ่งก้าวก่ายและไปใส่ร้ายป้ายสีว่าบรรดาซอฮาบะห์นั้นชั่วที่สุดเพราะพวกเขามองว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยปฏิเสธศรัทธาหรือกระทำความผิดบาปที่ใหญ่หลวงที่สุดแสดงให้เห็นว่าประชาชาตินี้ถือเป็นประชาชาติที่ชั่วที่สุดเลวที่สุดสิ่งเหล่านี้พี่น้องมันผู้ที่มีอีหม่านมันค้านกับสติปัญญาที่เรารู้ว่าหลักการศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นเพราะในอัลกุรอานหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ส่งเสริมยกย่อง
คุณค่าความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะที่พวกเขาได้ทุ่มเทต่อหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ในหนังสืออัสซอริมอันมัสลูนหน้าที่587และท่านอิบนุฮะญัรอันไฮตามีท่านได้กล่าวว่ามันซับบะจะมีอะฮุมฟะลาชักกะอันนะฮูกะฟัรใครก็ตามที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะทั้งหมดไม่เลือกหน้าไม่แปลกใจเลยไม่สงสัยเลยว่าเขานั้นปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮ์อยู่ในหนังสืออัสซอวาอิกอันมุฮริกะเล่มที่1หน้าที่135ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาลงมาดูคำพูดของบรรดานักวิชาการในประเด็นเหล่านี้ในสาระประเด็นหรือในประเภทที่2นั่นก็คือมันกอซาฟาอุมมันมุมินีนอัสซิดดีกะบินติสิดดีกอาอิชะรอดิยัลลอฮุอันฮาฟะฮุวะกาฟิรบินอิจมาอินอุลามาสาระประเด็นประเภทที่2นั่นก็คือใส่ร้ายป้ายสีท่านหญิงอาอิชะผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยืนยันว่านางนั้นคือผู้ที่ซื่อสัตย์เป็นลูกสาวของผู้ที่ซื่อสัตย์นั่นก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกใครที่ไปใส่ร้ายป้ายสีว่าท่านหญิงอาอิชะมีชู้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเท่ากับว่าเขานั้นตกศาสนาด้วยกับมติเอกฉันท์ของบรรดานักวิชาการท่านอันกอดีอบูยะลาและท่านใช่คุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้นำมติเอกฉันท์นี้เนี่ยอ้างอิงไปยังท่านกอดีอบูยะลาว่าท่านใช่คุณอิสลามท่านได้กล่าวว่าไม่ใช่แค่เพียงคนเดียวแต่บรรดานักวิชาการมากมายที่บอกเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คืออยู่ในหนังสืออัสซอริมอันมัสลูนหน้าที่566ฟะอินนะฮูมุกัซซิบุลลิกุรอานเพราะเนื่องจากว่าพวกเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่ออันกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในซูเราะตุนนูรองค์การที่11อินนัลลซีนะจาอูบินอิฟกิอุสบะตุนมิงกุมแท้จริงบรรดาผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีมันคือกลุ่มชนหนึ่งที่มาจากพวกท่านทั้งหลายลาตะฮซะบูฮูชัรรอลละกุมพวกท่านอย่าคิดนะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อะไรเป็นความชั่วสำหรับพวกท่านบันฮูวะคอยรุลละกุมแต่การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกท่านก็ได้ลิกุลลิมริอิมมินฮุมมักตะซะบะมินันอิสมิทุกคนที่ใส่ร้ายป้ายสีที่ขวนขวายที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นเขาก็จะได้รับความผิดบาปวัลลซีตะวัลลากิบรอฮูมินฮุมวะละฮูอะซาบุนอะซีมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติที่ใส่ร้ายป้ายสีท่านหญิงอาอิชะด้วยกับความหยิ่งยะโสด้วยกับความอะไรความไม่รู้เขาก็จะได้รับการลงโทษที่ใหญ่หลวงด้วยเหตุนี้ใครก็ตามที่นำเรื่องเหล่านี้กระจายข่าวว่าท่านหญิงอาอิชะมีการคบชู้ขึ้นมาบุคคลเหล่านั้นคือบุคคลที่อะไรชั่วที่สุดพี่น้องผู้ที่มีมานั่นก็คือท่านอับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซาลูนถือเป็นหัวโจกของคนที่กลับกรอกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรทรงละนะนี่คือคนแรกพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านที่อะไรเติมแต่งเรื่องราวต่างๆจนกระทั่งทำให้บรรดาเหล่าซอฮาบะหลายต่อหลายท่านต้องลงโทษอันเนื่องมาจากการใส่ร้ายป้ายสีภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นการลงโทษที่เด็ดขาดในโลกดุนยาและวันอาคิเราะห์และในวันอาคีรอเนี่ยบรรดาผู้ที่อะไรใส่ร้ายป้ายสีเขาจะอยู่ในนรกตลอดกาลดังนั้นใครที่ด่าทอท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาถือว่าเขานั้นได้ปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การที่อัลลอฮ์ทรงปกป้องท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านประเภทที่3คนที่ด่าทอนั่นก็คือมันซับบะไกรออาอิชะอาอิชะมินอัสวาจิฮิมินอุมมะฮาติลมุมินีนฟะฟีฮิกอลานลิอะห์ลิซุนนะบรรดานักวิชาการได้ยกประเด็นการด่าทอภรรยาท่านหนึ่งท่านใดจากบรรดาภรรยาของท่านนบีเนี่ยมี2ทัศนะด้วยกันบรรดานักวิชาการเพราะเนื่องจากว่าท่านหญิงอาอิชะเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องอยู่ในซูเราะตุนนูรเพื่อที่จะอะไรคลี่คลายประเด็นปัญหาที่มีคนนั้นใส่ร้ายป้ายสีท่านหญิงอาอิชะและบรรดาสตรีต่างๆบรรดาภรรยาต่างๆของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นเดียวกันไหมอยู่ในกรณีเดียวกับท่านหญิงอาอิชะห์ไหมบรรดานักวิชาการได้ขัดแย้งกัน2ทัศนะด้วยกันทัศนะที่1มองว่า
ใครที่ด่าทอบรรดาภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็เหมือนกับการด่าทอบรรดาซอฮาบะห์นั่นเองใครที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์แบบภาพรวมไม่เลือกหน้าก็ถือว่าตกศาสนาเพราะเนื่องจากว่าบรรดาภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือเป็นซอฮาบียะห์เช่นเดียวกันและเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและทัศนะที่สองมองว่าอันนัมัลกอซฟะวาฮิดะตันมินอุมมะฮาติลมุอ์มินีนฟะฮุวะกะกอซฟีอาอิชะห์และบรรดานักวิชาการในทัศนะที่สองมองว่าใครก็ตามที่ด่าทอภรรยาท่านหนึ่งท่านใดจากภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือว่าฮุกมเดียวกับการไปใส่ร้ายป้ายสีท่านหญิงไอชะหมายถึงว่าการไปใส่ร้ายป้ายสีท่านหญิงไอชะเนี่ยถือว่าเป็นการตกศาสนาเพราะเนื่องจากว่าเป็นการปฏิเสธต่อองค์การที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปกป้องบรรดาเหล่าภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังที่มีความหมายอ้างอิงไปยังท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุวะซาลิกะลิอันนะฮาซาฟีฮิอารุนวะกอดอะลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะการด่าทอท่านหญิงบรรดาภรรยาของท่านนบีเนี่ยถือเป็นการอะไรทําลายเกียรติของท่านนบีถือเป็นการอะไรตําหนิท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นการทําให้ท่านนบีนั้นเกิดความรําคาญที่สุดของที่สุดพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านใครที่ไปด่าทอภรรยาของตัวเองเนี่ยผมยกตัวอย่างในความรู้สึกของเราเนี่ยการที่บุคคลหนึ่งไปบอกว่าไปใส่ร้ายว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยคบชู้เนี่ยพี่น้องจะรู้สึกยังไงพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านอยากถามว่าพี่น้องจะรู้สึกยังไงดังนั้นการที่บุคคลหนึ่งเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันและมีคนมาใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยถือเป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงกับคิดดูพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านถึงกับพูดอะไรไม่ออกเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยท่านนบีพูดอะไรไม่ออกเลยท่านนบีถามว่าฉันจะทําอย่างไรกับคนที่อะไรใส่ร้ายป้ายสีดีฉันจะทําอย่างไรกับคนที่ใส่ร้ายป้ายสีดีนี่คิดดูพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนั่นคือการทดสอบที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบดังนั้นคนที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์คนที่ด่าทอภรรยาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือเป็นการกระทําที่ชั่วที่สุดเป็นการกระทําที่ชั่วที่สุดต่อมาท่านชัยคุณอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้เลือกทัศนะนี้มองว่ามันเหมือนกับฮุกมของท่านหญิงไอชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอยู่ในหนังสืออัศอริมอันมัสลูนหน้าที่567ในประเภทที่3คนที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์นั่นก็คือประเภทที่4ใครที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นชัยเคนหมายถึงว่าท่านอบูบักรและท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาบรรดานักวิชาการก็ขัดแย้งกันว่าจะฮุกมยังไงดีอยู่2ทัศนะด้วยกันทัศนะที่1มองว่าปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเนื่องจากว่าพวกเขานั้นปฏิเสธต่ออะไรองค์การต่างๆหรือหะดีษต่างๆที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันว่าบุคคลเหล่านี้คือชาวสวรรค์ไปบอกว่าบุคคลเหล่านี้คือตกนรกมันก็ค้านกับหะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ผมได้หยิบยกเมื่อสักครู่เป็นทัศนะของมัซฮับของท่านอบีฮานีฟะห์อยู่ในหนังสืออัศอริมเล่มที่1หน้าที่128แล้วก็คำพูดของท่านอันบัซาซียะอันนิมคูลาซอท่านได้กล่าวว่ามีคำพูดที่พูดถึงอะไรพวกชีอะห์ที่บอกว่าอันนันรอฟีดีอิซากานายาซุบบุชัยคัยนวะยันอันฮุมาฟะฮุวะกาฟิรในมัซฮับของอบูฮานีฟะเนี่ยมองว่าใครที่ไปด่าทอท่านอบูบักรและท่านอุมัรและก็ไปสาปแช่งพวกเขาทั้งสองถือว่าตกศาสนาถือว่าอะไรปฏิเสธศรัทธาต่ออัลเลาะห์ฟะอินกานะยุฟัดดิลอาลียันอะลัยฮิมาฟะฮุวะมุบตะดิอใครที่ยกเกียรติยกความประเสริฐของท่านอาลีบินอบีตอลิบเหนือท่านอุสมานบินอัฟฟานถือว่าเป็นทัศนะของคนที่อุตรินั่นก็คือมุบตะดีนั่นเองอยู่ในหนังสือฮาชิยะอิบนีอับบิดีนเล่มที่4หน้าที่236ประการต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านวะฮุวะอะฮัดุนวะจฮีนอินดัชชาฟิอียะและเป็น
ทัศนะหนึ่งในทัศนะของมัซฮับของท่านอิมามอัชชาฟิอียะอยู่ในหนังสืออัสซอริมเล่มที่หนึ่งหน้าที่128และรายงานจากท่านซาอิดบินอับดุลรอห์มานอันอับซาท่านได้กล่าวว่ากุนตุลิอาบีฉันได้กล่าวแก่พ่อของฉันยาอาบะเราซามีอตุรจุลันเราซามีอตารจุลันยาซุบบูอุมารบินคอตตอบรดิยัลลอฮุอันฮุมากุนตะตัสนะบิฮิกอละกุนตุอัดริบูอุนุกะเด็กคนนี้เนี่ยได้ถามพ่อว่าถ้าหากว่าท่านได้ยินชายคนหนึ่งเนี่ยไปด่าทอท่านอุมาร์บินคอตตอบท่านจะทำยังไงพ่อของเขาบอกว่าฉันจะอะไรเด็ดหัวเขาหมายถึงว่าฉันจะเคี่ยนเขาฉันจะลงโทษเขาด้วยกับการสำทับที่รุนแรงพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนี่คือคำพูดของบรรดานักวิชาการอยู่ในหนังสือของท่านอิมามอันอายุรีในหนังสืออัชชารีอะห์รหัสหะดีษ2071เป็นสายรายงานที่ถูกต้องผู้รายงานนั่นก็คืออับดุลรอมานบินอับซาเป็นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งอยู่ในหนังสือซิยารุลอะลามของท่านอัซฮะบีเล่มที่3หน้าที่201และชายคนนี้เนี่ยถือเป็นผู้พิพากษาดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านนี่คือจุดยืนของบรรดาซะลาฟในอดีตในการปกป้องอะไรในการปกป้องบรรดาซอฮาบะห์ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทัศนะที่2มองว่าลายักฟุดวะฮุวะกอลุนจุมฮูรใครที่ด่าทอท่านอบูบักรท่านอุมัรถือว่าไม่ถึงขั้นตกศาสนาเป็นทัศนะของบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่ท่านอิบนุอาบิดีนท่านได้กล่าวว่าเป็นการเห็นพ้องของมัซฮับของฮานาฟียะอยู่ในหนังสือฮาชิยะติอิบนุอาบิดีนเล่มที่4หน้าที่236และในหนังสืออันมอซูอะอันฟิกฮียะเล่มที่13หน้าที่232ก็เป็นคำพูดของบรรดานักวิชาการโดยอ้างอิงหะดีษหรือสายรายงานที่มาจากอบีบารุซะอันอัสลามีท่านได้กล่าวว่าก็ละอักลาซอรอจุลิลลีอับีบักรินอัสซิดดีกฟะกอละอบูบารุซะอันอัสลามีอิลลาอันอัดริบอุนุกะกอละฟันตะฮารหูอบูบักท่านได้กล่าวว่าชายที่น่าเกลียดที่สุดหรือน่าเครียดแค้นที่สุดที่พูดถึงท่านอบูบักเนี่ยท่านอบูบารุซะท่านได้กล่าวว่าถ้าหากว่าฉันเห็นคนที่อะไรคนที่ด่าทอท่านอบูบักแน่นอนฉันจะเด็ดหัวชายคนนั้นที่ไปด่าทอท่านอบูบักเพื่อที่จะเป็นการหยุดยั้งพฤติกรรมของเขามาฮียะละอะฮัดบะดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันจะเตรียมมีดที่คมที่สุดเพื่อที่จะไปเด็ดหัวชายคนนั้นที่อะไรพี่น้องผู้ที่มีมาที่ไปด่าทอบรรดาซอฮาบะห์ด่าทอท่านอบูบักรอัสซิดดีกอยู่ในบันทึกของอิหม่ามอะห์มัดในหนังสือมาซาอินอับดุลลาห์หน้าที่431เป็นสายรายงานที่ถูกต้องเป็นการสำทับพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหมดเหล่านี้บรรดานักวิชาการได้มองว่าเป็นการสำทับวะอันมูกีรอท่านมูกีรอท่านได้กล่าวว่ากานายูกอนชัตมูอบีบักรินวะอุมัรมินันกะบาอิรผู้คนเนี่ยจะให้ทัศนะว่าจะตัดสินว่าใครที่ไปด่าทอท่านอบูบักรและท่านอุมัรในยุคนั้นเนี่ยถือเป็นการกระทำบาปที่ใหญ่หลวงอยู่ในหนังสือของท่านอิบนุอบีฮาติมในหนังสือตัฟซีรของท่านรหัสหะดีษ5206เป็นสายรายงานที่ถูกต้องต่อมาพี่น้องผู้ที่มีมาในการด่าทอประเภทที่5 6.5 นั่นก็คือซับบะไกรอฮุมมินัสซอฮาบะการด่าทอบรรดาซอฮาบะทั่วๆไปถ้าท่านอื่นๆคือบรรดาซอฮาบะที่ไม่ใช่ท่านอบูบักรท่านอุมัรถือเป็นบาปใหญ่ถือเป็นการกระทำความผิดที่ใหญ่หลวงแต่ไม่ถึงขั้นปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแนวทางของบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่รู้สึกว่าท่านอิหม่ามมาลิกก็ได้มองว่าใครที่ไปด่าทอบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยโดยที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ถึงขั้นตกศาสนาแต่เป็นบาปใหญ่ที่ไปข้านกับหลักการศาสนามากมายอยู่ในหนังสืออันมอซูอะอันฟิกฮียะเล่มที่24หน้าที่140โดยรายงานจากท่านอิบรอฮีมบินไมซะรอท่านได้กล่าวว่ามารออิตุ
อุมาร์บินคอตตอบอุมาร์บินอับดินอาซีซดรอบะอิงซานันก็ฉันไม่ได้เห็นท่านอุมาร์บินอับดินอาซีซหมายถึงเป็นผู้นําในขณะนั้นพี่น้องผู้ที่มีหมานจะเคี่ยนจะตีใครอิลลาอิงซานันชะตะมามูอาวียะเว้นแต่คนที่ไปด่าทอท่านมูอาวียะฟะดรอบะฮูอัสวาตันท่านได้เคี่ยนเป็นการลงโทษเป็นการสั่งสอนหลายต่อหลายทีอยู่ในบันทึกของท่านอิมามอัลละละกาอีหนังสืออิติกอดอะลิสุนนะวัลญะมาอะห์รหัสหะดีษ2385เป็นสายรายงานที่ฮะซันลิอันนะอาลียันรอฎิยัลลอฮุอันฮุลัมยุกัฟฟิรุลกอวาริจฟะกอดญะอะอันฏอริกบินชิฮาบกอละกุนตุอินดะอาลีฟะซุอิลาอันอะห์ลินนะห์นะห์รอวานั่นเองโดยมีหลักฐานพี่น้องว่าแท้จริงท่านอาลีนั้นไม่ได้บอกว่ากลุ่มคอวาริดตกศาสนาหรือเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาโดยมีรายงานจากท่านตอริกบินชิฮาบท่านได้กล่าวว่าฉันเนี่ยอยู่ร่วมกับท่านอาลีบินอบีตอลิบและท่านอาลีเนี่ยถูกถามกลุ่มคอวาริดที่อยู่ในเขาเรียกว่าเทพนะฮ์รอวานว่าพวกเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะฮุมมุชริกูนพวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้ที่ตั้งภาคีต่อลอกันนั้นหรือเขาบอกว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาคงที่จะเพ่นหนีไปนานแล้วหรือว่าพวกเขาอันมูนาฟิกูนหรือว่าคนที่เป็นคอวาริดในขณะนั้นในยุคนั้นเนี่ยยุคของท่านอาลีปกครองเนี่ยเขาเป็นผู้ที่กลับกรอกกันนั้นหรือท่านอาลีท่านได้กล่าวว่าอินนัลมูนาฟิกีนะลายะกูรูนัลลอฮ์อิลลากอลีลาคนที่กลับกรอกคนที่มูนาฟิกเนี่ยคุณลักษณะของพวกเขาคือคนที่ไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์เว้นแต่เล็กน้อยเท่านั้นเว้นแต่ถูกบังคับเท่านั้นแต่บรรดาคอวาริดพี่น้องคือคนที่ทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คนที่อ่านอัลกุรอานมันไม่เหมือนกันคุณลักษณะเหล่านั้นวะกีละละฮุฟะมาฮุมและพวกเขาเป็นใครพวกเขาเป็นใครเราจะเรียกพวกเขาอย่างไรท่านอาลีบินอบีตอลิบท่านได้มีคำพูดนั่นก็คือเกามุนบะเกาอะลัยนาพวกเขาคือพี่น้องของเรานี่แหละแต่พวกเขาคือผู้ที่อาธรรมต่อเรานี่คือคำพูดของท่านอาลีอิบนุอบีฏอลิบอยู่ในหนังสืออิบนุอบีชัยบะห์รหัสหะดีษ37942เป็นสายรายงานที่ถูกต้องต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิมานในการด่าทอประเภทที่6นั่นก็คือมันซับบะฮุมซับบัลลายุกดะฮ์ฟีอะดาลาติฮิมวะลาฟีดีนิฮิมในประเภทที่6นั่นก็คือการที่บุคคลหนึ่งไปด่าทอบรรดาซอฮาบะโดยที่อะไรการด่าทอบรรดาซอฮาบะเป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นเป็นการด่าทอในเรื่องส่วนตัวเท่านั้นไม่มีผลกระทบกับความน่าเชื่อถือในเรื่องของหลักการศาสนาหรือหลักการศาสนาของพวกเขาประการเหล่านี้พี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเหมือนกับคนที่บอกว่าบรรดาซอฮาบะนี่ตะนีทีเหนียวหรือไม่มีความรู้หรือไม่สำรวมตนหรือไม่อะไรเขาเรียกว่าไม่อะไรไม่อาดามุซุฮ์ไม่สมถะวะนะวิซาลิกฟะฮาซาฮุวัลลซียัสตะฮิกอัตตะดีบวัตตะซีซุกอละฮูชัยคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ในกรณีเช่นนี้พี่น้องผู้ที่มีหมานใครที่ไปด่าทอเรื่องส่วนตัวของบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยกรณีเช่นนี้ให้ลงโทษตามแต่ดุลพินิจของผู้พิพากษาหรือผู้นำให้ลงโทษตามแต่ดุลพินิจของผู้พิพากษาเหมือนกับคำพูดของท่านอิมามมาลิกบินอานัสรอฮิมะฮุลลอฮ์ที่ท่านบอกว่าถ้าหากว่าเป็นการด่าทอในเรื่องส่วนตัวของบรรดาซอฮาบะไม่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาหรือความน่าเชื่อถือก็ให้ลงโทษตามแต่ดุลพินิจของผู้พิพากษาในทัศนะนี้ท่านเชคุนอิสลามอิบนุตัยมียะห์ท่านได้กล่าวว่าเป็นทัศนะของท่านเช่นเดียวกันอยู่ในหนังสืออัศซอริมอันมัสลูนหน้าที่586นี่คือโดยสรุปพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านที่เกี่ยวข้องกับการด่าทอบรรดาซอฮาบะดังนั้นบรรดาซอฮาบะถ้าหากว่าเราปกป้องบรรดาซอฮาบะเท่ากับว่าเรานั้นปกป้องหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เพื่อเนื่องจากว่าบรรดาซอฮาบะนั้นเป็นผู้ที่เข้าใจที่สุดของที่สุดในการเข้าใจตัวบทหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เพราะเนื่องจากว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งญิบรีลมาเนี่ยฮาซาญิบรีลอะตากุมยุอัลลิมุกุมอัมรดีนิกุมหรือบางสำนวนว่าดีนะกุมฮาซาญิบรีลอะตากุมยุอัลลิมุกุมดีนะกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งญิบรีลมาเพื่อพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านเพื่อที่จะอะไรเป็นการทบทวนหลักการศาสนากับท่านนบีโดย
ให้บรรดาซอฮาบะนั้นรู้ถึงหลักการศาสนาของอัลลอฮ์มาเพื่อที่จะให้ญิบรีลได้สอนหลักการศาสนาของพวกท่านดังนั้นบรรดาซอฮาบะถือเป็นผู้ที่อะไรมีความเข้าใจในเรื่องของหลักการศาสนาดีที่สุดดีกว่าคนอื่นดังที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่ากุนตุมไคเราะอุมมะตินอุคริจัตลินนาสตะมูรูนบิลมารูฟะตันฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมีนูนบิลลาห์นี่คือองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เชิดชูได้ยกย่องว่าบรรดาซอฮาบะนั้นคือยุคที่ดีที่สุดที่ปรากฏบนหน้าพื้นแผ่นดินสั่งใช้ความดีห้ามปามความชั่วแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหลายๆองค์การมากมายที่พูดถึงบรรดาผู้ศรัทธาหมายถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาที่เป็นสหายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านใครที่ปฏิเสธความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์นี่อันตรายมากดังนั้นการที่เราปกป้องแบบอย่างปกป้องบรรดาซอฮาบะห์เท่ากับว่าเรานั้นได้ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราปกป้องผู้ที่อยู่เคียงบ่าเคียงไหล่พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่ากับว่าเรานั้นได้ปกป้องท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการที่เราปกป้องภรรยาของท่านนบีเสมือนว่าเรานั้นรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเนื่องจากว่าท่านนบีนั้นรักพวกเขาเพราะเนื่องจากว่าท่านนบีนั้นเพราะเนื่องจากว่าบรรดาเพราะเนื่องจากท่านนบีนั้นรักเหล่าบรรดาสหายของท่านดังที่หะดีษที่ผมได้หยิบยกนั่นก็คือลาตะซุบบุอัสฮาบีพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์วะลาอังฟะกอมิซลาอุฮุดินซะฮะบันมาบะลาฆอมุดดุอะฮาดีฮิมวะลานะซีฟะนี่คือหะดีษที่บ่งบอกถึงอะไรความประเสริฐของบรรดาซอฮาบะห์ถึงแม้ว่าเรามีเงินเท่ากับอะไรเรามีทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดที่มันหนักพี่น้องผู้ที่มีหมานใครที่เดินทางไปเมืองมะดีนะห์เนี่ยรู้ดีว่าภูเขาอูฮุดเนี่ยลูกหนึ่งเนี่ยเม็ดลูกหนึ่งเนี่ยมันหนักถ้าหากว่าเราเปรียบเป็นทองคำเดี๋ยวนี้เนี่ยแค่บาทเดียว 45,000 อยากถามว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดมันยังไม่ได้กึ่งหนึ่งของบรรดาซอฮาบะห์ที่พวกเขานำอะไรเขาเรียกว่าความดีงามต่างๆเอามาใส่ในกำมือของพวกเขาและบริจาคทานเพื่อเราสุภาพนะฮัวแต่อะไรมันไม่ได้เท่ากับการที่เราบริจาคทองคำเท่ากับภูเขาอูฮุดแลกกับเทียบกับกำมือของบรรดาซอฮาบะห์ที่พวกเขาได้ทุ่มเทในหลักการศาสนาของอัลเลาะห์หรือกึ่งหนึ่งของกำมือที่พวกเขาได้ทุ่มเทในหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านใครที่ด่าทอบรรดาซอฮาบะห์แสดงว่าพวกเขานั้นกำลังทำลายหลักการศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างสิ้นเชิงดังนั้นเราจะต้องปกป้องเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพื่อที่จะปกป้องหลักคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ถือว่าเป็นสาระประเด็นเล็กๆน้อยๆหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านในคราวหน้าเราก็จะมาพูดถึงในหลักฐานที่เท่าไหร่พี่น้องผู้ที่มีมาหลักฐานต่อไปนั่นก็คือหลักฐานที่38อินชาอัลเลาะห์และก็39เป็นหลักฐานสุดท้ายของหนังสือตำราเล่มนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการนำเสนอของผมและเป็นการทบทวนในสาระประเด็นต่างๆที่ผมนั้นเคยได้เรียนผ่านพ้นมาก็ถือว่าผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่เป็นผู้ที่ดีไปกว่าผู้ที่รับความรู้เป็นการทบทวนซึ่งกันและกันหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็ขอปิดท้ายด้วยกับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์